นายกรัฐมนตรีมั่นใจเลขาคณะรัฐมนตรีพยานเพียงปากเดียวแจ้งศาลรัฐธรรมนูญปม42ว.ยื่นถอดถอนการเมืองวันที่19มิถุนายน2567 9:04 น.นายกรัฐมนตรีมั่นใจเลขาคณะรัฐมนตรีพยานเพียงปากเดียวแจ้งศาลรัฐธรรมนูญปม42ว.ยื่นถอดถอนปมตั้งพิชิตชื่นบานย้ำให้อิสระชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่19มิถุนายน67ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีคำร้อง42ว.ที่ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าก็ตามที่ตนเรียนไปมีเพียงนางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ตนส่งชื่อไปก็ให้ท่านมีอิสระและชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่กับการส่งพยานเพียงคนเดียวคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามนั้นครับไมธีรัตน์ทุ่มสุดตัวเปิดตัวบริษัท MDA Entertainment Debut Series เรื่องแรกบันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 3:38 น.ไมธีรัตน์ทุ่มสุดตัวเปิดตัวบริษัท MDA Entertainment Debut Series เรื่องแรกแวมเดอะซีรีส์คว้านักแสดงระดับเอลิสร่วมโปรเจกต์ขึ้นแท่น CEO สำหรับศิลปินและนักแสดงหนุ่มไมธีรัตน์ที่ล่าสุดจัดงานแวมเดอะซีรีส์ไพลอตแอนด์เพรสคอนเฟอเรนซ์ณเอโมสเฟียร์ฮอลล์ศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์เพื่อเปิดตัวบริษัท MDA Entertainment พร้อมเปิดตัวซีรีส์เรื่องแรกแวมเดอะซีรีส์คว้าตัวนักแสดงเปิดรายชื่อนักแสดงแวมคว้าระดับตัวท็อปของวงการอย่างเจฟซาเตอร์เบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองลุคอิชิคาว่าเฟิร์สฉลองรัตนิ้งชัญญามาร่วมโปรเจกต์โดยเป็นเรื่องราวความรักของตัวไม้ทั้งชีวิตที่ผ่านมาเอาความรักมาสื่อสารผ่านตัวละครซึ่งงานนี้เจ้าตัวทุ่งสุดตัวควับหมดหน้าตักบอกเลยว่าจ่ายไปแค่ 50% ก็ปาไป7 หลักแล้วลงทุนไปหมดหน้าตักเลยไหมขายบ้านขายรถหญิงก็ใช้ทุนค่อนข้างสูงอยู่แต่ก็ได้ออกมาในคุณภาพที่เราคาดหวังไว้เป็นภาพที่เราอยากจะได้จริงๆก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและได้ประสิทธิภาพตัวเลขของครอททีเซอร์ตัวอย่างก็เป็นหลายล้านครับเอาตรงๆ ตอนนี้ผมจ่ายไป 50% ของค่าทำและเขายังไม่ได้บอกว่างวดสุดท้ายเท่าไหร่เพราะมันมีค่า OT อยู่ตอนนี้ยังอยู่ที่7 หลักครับอย่าเพิ่งไป8ยิ้มแต่จริงๆมันหลุดเกินงบไปนิดหน่อยอันนี้มันเป็นการทำครอทที่มันค่อนข้างใหญ่ผมคาดไว้แล้วว่าบัดเจ็ตตอนแรกมันประมาณนี้ก็เหลือเผื่อขาดไว้อยู่แล้วฉะนั้นไม่ได้เกินจากที่เราประเมินไว้เพราะเราตอนนี้ในฐานะ CEO นักธุรกิจทำบริษัทของตัวเองเราต้องรู้เรื่องของกำไรขาดทุนต่างๆในบริษัทด้วยแต่ถ้าระหว่างมันทำมีต้องให้เพิ่มล่ะไม่ได้ครับเราต้องทำงานในบัดเจ็ตจริงๆผมตัดออกไปหลายซีนเลยเพราะระหว่างที่ช่วยกำกับต้องมองด้วยว่าตอนนี้เกินไปเท่าไหร่แล้วเหลือกี่ซีนแล้วมาประเมินว่ามันจะเกินกี่ซีน OT กี่ชั่วโมงค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วต้องมานั่งตัดกับทางโปรดิวเซอร์เก็บไว้เฉพาะซีนที่จำเป็นจริงๆที่เขาแซวว่าเราไปแต่งหน้าให้เบกกี้เองก็ใช่ไม่เกินจริงครับเพราะเวลาทำงานไม่ทันต่างคนต่างช่วยกันผมก็ไปฉีดเลือดให้พี่เจฟแล้วคอยบอกว่าซีนนี้ตัดออกอันนี้เอาเข้าผมจะคอยเซฟเวลาและบัดเจ็ตให้ได้มากที่สุดทำในฐานะผู้บริหารไม่ใช่แค่คนที่ทำโปรเจกต์เท่านั้นทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรที่ไม่เคยรู้เยอะมากขั้นตอนการผลิต
ขั้นตอนการถ่ายขั้นตอนโปรดักชันต่างๆที่แต่ก่อนไม่เคยทำจัดอีเวนต์ก็ทำเองไม่เคยจัดมาก่อนนี่คือครั้งแรกหมดไปกับค่าตัวนักแสดงเยอะด้วยหรือเปล่างานนี้ไม่มีบราเธอร์ครับมันคือการทำงานแบบมืออาชีพครับหญิงเราไม่มีไปขอราคาพิเศษเจฟบอกว่ายังไม่กล้าคุยเรื่องค่าตัวกับผมเหรอเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องคุยครับยิ้มเห็นบอกว่าเรื่องราวเอามาจากชีวิตจริงของเราเหตุผลที่ผมเลือกแวมไพร์เพราะว่าเปรียบเสมือนความรักเวลาที่เรามีความรักที่ไม่ใช่แค่มีแฟนหรือออกเดทแต่ความรักที่มันเป็นความรักจริงๆและเมื่อเราอกหักจากมันเมื่อเราเสียมันไปเหมือนบางอย่างตายจากเราไปแต่เราก็ยังต้องมีชีวิตเดินต่อไปแวมไพร์เป็นตัวพรีเซนต์ตัวนี้ได้ดีมากๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แต่เขายังมีชีวิตมันเหมือนคนที่อกหักแล้วมีความรักเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกคอมเมดี้มีแอคชั่นแต่จะลึกซึ้งกว่านั้นและผมไม่ได้โฟกัสแค่แวมไพร์เป็นเรื่องที่แสดงความรู้สึกของตัวละครจริงๆทุกตัวละครมีบทบาทซึ่งเรื่องนี้มันจะแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของแวมไพร์มากกว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำคือผมต้องการให้มันแมสดูแล้วย่อยง่ายแต่ห่อด้วยโปรดักชันที่เป็นคุณภาพเดียวกับครอดเป็นความรักในช่วงเวลาไหนของเราทั้งชีวิตครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของตัวเองเพราะในเรื่องไหมก็เล่นเป็นตัวเองเอาความรักในชีวิตเรามาสื่อสารผ่านตัวละครแล้วในละครมันจบไหมเพราะชีวิตจริงยังไม่จบคือซีรีส์เรื่องนี้มันจะจบ based on มุมมองความรักของผมว่าผมคิดว่าความรักมันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรตอนจ้องตาเจฟมีเขินไหมไม่มีมีเจฟกับผมสนิทกันอยู่แล้วเราออกรายการด้วยกันก็เลยเหมือนกับเคยละลายพฤติกรรมด้วยเคยทำงานด้วยกันการมาจ้องตาใกล้ๆกันมันคือคนที่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วก็สนิทกันแต่แคสคนอื่นๆผมยังไม่เคยมีโอกาสร่วมงานด้วยก็อาจจะต้องมีเวิร์กช็อปค่อยๆปรับตัวกันไปถ้าคนจะจิ้นเรากับเจฟล่ะให้เป็นเรื่องของแฟนๆแต่ถามว่าเขินไหมเขินตลอดอยู่แล้วยังไงก็ฝากบริษัทน้องใหม่ด้วยนะครับ MDA Entertainment เป็นบริษัทของไม้เองต้องการสร้างผลงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรืออะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหมดเพื่อยกระดับให้สู่ระดับสากลและจะทำตามความฝันของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองชอบถึงจะเป็นผู้จัดน้องใหม่แต่ประสบการณ์ในวงการก็เป็น20ปีอยู่นะครับประกาศเพิ่ม42จังหวัดใช้30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวข่าวด่วนวันที่18มิถุนายน2567 15:31 น.ปิดราชกิจจาประกาศเพิ่มเติมรายชื่ออีก42จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครใช้30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเช็คเลยมีจังหวัดไหนบ้างตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขวันที่18มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เรื่องจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวพ.ศ. 2567ลงนามโดยนายจเดชธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่เพิ่มเติมตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้จังหวัดแพร่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินงานตามนโยบายนำร่องไปก่อนหน้า
ส่วนการดำเนินการในจังหวัดอื่นเพิ่มเติมได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมล่าสุดสปสช.ได้ประกาศให้จังหวัดดังต่อไปนี้เป็นจังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มเติมอีก42จังหวัดดังนี้จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสระแก้วจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสระบุรีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดลพบุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดนครนายกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลากรุงเทพมหานครประกาศณวันที่13พฤษภาคมพ.ศ. 2567อ่านประกาศฉบับเต็ม